วยลูกนี่ต้องแบบว่าซื้อทุ่งนาช่วงใช่ก็กำลังคิดอยู่เพราะว่าผมต้องการรถให้ซื้อบ้านนี่กูก้อยมึงสิไปซื้อตรงนั้นเพราะว่าต้องการพื้นที่มันมีมากกว่า10ไร่คือสิเฮ็ดเป็นแบบอาณาจักรอันนึงอ่ะพี่น้องคือไปเห็นกับเพนเบิกพ่อยล่ะก็อยากเฮ็ดแบบเป็นสตูดิโอเป็นห้องซ่อมเต้นเป็นโรงอาหารโรงอย่างสิคืออยากทำอย่างต้องการอย่างน้อย10ไร่แต่ว่ามันขอนแก่นน่ะไร่ละ7ล้านเจ็บสิพี่จะไปอดทนเอาไร่ละ7ล้านเธอคิดแบบมันแพงมากก็เลยแบบซื้อไว้ลูกก็อยากซื้อยนต์บ่มีเงินเนี่ยอีกี่เกินน่ะอยากซื้ออยากซื้อแต่ว่ากับเบิ้งมาอยู่แต่ว่าหม่องนึงอ่ะเบียกมาสิเอาเงียบไว้มุกยังไงเบียกเบียกเบิ้งก็หันหนีไปในไรหน่อยแล้วเอ๊ะบ่แล้วเดือดป้ายังเงียบเป็นถึงซั่นนะพี่เด้อเพราะฉะนั้นป้าบอกว่าไปหาซื้อเงินอยู่ป้าจิปัวพี่ดอกอันนั้นอายุอ่อนพวกมันหนีเอาไปหมดได้แต่ว่าก็คือถ้าเขาขายอ่ะมันจะมีหม่องนึงอ่ะทางเขาหันแก่นอ่ะติดแบบทำเลดีมากหล่อยี่สิบล้านจ้าถ้าพี่ยาคุณลุงสาขาอุดรข้าขอเป็นเจ้าของนะอะไรนะถ้าสาขาอุดรข้าขอเป็นเจ้าของนะใช่จะไปขายถ้าตาเหลือกว้ายกูก็จะไปบริหารแล้วกูจะเอาของเจเลี้ยงมาขายพร้อมเดียวเพราะว่าเจเลี้ยงนี่ป้าเบิ้งเล่าทุ่มเหมือป้ามังเล่าแห้งแห้งไหนเอาของเล่ามันลุ่มของป้ายาคนลุ่มก็ของเจเลี้ยงนี่จะร้องพวกเขาดังเพราะไม่ต้องไปเอาด้วยหลายแล้วเขาเอาพ่ออยู่ได้เพราะแบบนี่ในทรายทอดสุดในนี่กิจกรรมเนี่ยดีกว่าใจว่าระดมทุนโมเมนทุนเดียวเด้หาคนที่เขาอยากรวมลงทุนก็เฮานั่งหายปวดเข่าได้เราปังลุกปะไปแล้วหายอ้วนอ้วนคักบิดเอ้ยต้องมากินนู้นอ่ะเดี๋ยวเอ็นไปเขาล้านเสริมสวยเขาคัดตีนโอ้กันนี่บ่เบิ่งบ่กินข้าวกับบ่รู้ว่ามีโภชนาบ่พูดจะกินอีหยังแต่ละมื้อสมองก็จะไหลขึ้นไหลลงพ่อเขาบอกก็จิซื้อเลยพ่อว่าซั่นได้ป่ะบ่ซื้อได้ไหมซื้อได้อยู่นะก็แต่ว่ามันต้องข่อยเป็นคนใส่เงินข่อยคิดเด้พี่น้องอื้อโอ้ยลูกเลยเด็ดสมอลีคนบ่ไปห้องยังต่างกันเด้ออันนั้นคือกันครัวมื้อใดผู้จะจิไปถ้ากระแตกซั่นเป็นหยังล่ะน้ําตาลจะไปลงมาซั่นเป็นหยังสูงจังดอกพากันยังว่าบ่ว่าเป็นหยังไม่รู้บ่เบิ่งที่ตอกไลน์กันเลยขึ้นน้ำติ๊กตอกกันเลยหายว่าซั่นมันสิเป็นโรคประสาทเด้นี่แม่มีแนวอยู่แม่นระยะมันสิเป็นอันนี้พอสภาออกห้องขึ้นไอ้เหลืองของมันหัวอันเอาไปลดน้ำมันเลยเด้อเป็นสิเป็นประสาทขึ้นเลยบูเบิ่งติ๊กตอกบ่เนียนคราวนึงถิ่มโทรศัพท์พอสภาออกแล้วก็ห้องขึ้นรถอันนั้นเป็นธรรมดาแล้วเด้น่ะห้องขึ้นรถอ้าวเป็นมันเป็นประสาทแล้วบ่ซั่นดอกเขาทําเขาเล่นมนต์ดำน่ะมันมีแต่อย่างจิตอ่อนซั่นล่ะมนต์ดำมันถูกมนต์ตั้งสติบ่ได้ดอกมนต์อันคุณหมอกินยานั่นมันเก่งกับนี้คนเขาบ่เก่งกับนี้บางคนหมายถึงว่าคุณหมอสิช่วยได้ต้องไปปรึกษาหมอก็สิได้สิได้ยาเพราะน้องตาลมันเป็นแบบเป็นอันสมองแบบไปคิดนั่นคิดนี่สินะคิดไปคิดไปเห็นโทรศัพท์หลายเสียงเขาตาบึ้งอีหยังเขาคดียังนี่ล่ะย่อกันย้อนทีมเราถอดสภาห้องกะกะผู้เดียวแม่บ่สมบูรณ์นําก็เลยเป็นอีหยังเนาะสิเบิ่งนี่ความบ่สมบูรณ์เขามีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไปเล่ารักบอสรักบอสบอสแม่งจะสร้างบ้านเมืองนั้นเมืองนี้จะไปจักหม่องเว้ยแต่มันไป85หลัง88หลังทางไว้โลย่ามันได้ย่ามันหาอะไรเถามามันจังบืดหม่องอยู่ตีลังกาอยู่เอ้าเสียภาษีเหรอบ่เอ้าผิดอีลังกาเสียภาษีภาษีก็เสียตามกฎหมายภาษีมันจิบ้าบินมาบินลาภาษีก็เราก็เสียถูกต้องตามกฎหมายถ้าเราทำอะไรถูกต้องก็ต้องยาอีลีแต่ว่าประเด็นเราทำถูกต้องอยู่แต่บางเรื่องเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็มีนะลูกพี่ก็ต้องรอบคอบก็มันก็เกิดขึ้นแล้วเราค่อยรู้อ่ะบางทีเราไม่รู้มันบางทีมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้มันเจอว่ากับสีหูคนน่ะเจอไว้เลยมันจะหูเองตอนนี้ถ้ามองเห็นหรอเพราะว่าถ้าฟังจากคนอื่นมาแล้วเราไม่สัมผัสนะเราจะไม่จึ้งเราจะไม่อ๋อแต่ถ้าเราสัมผัสที่ตัวเราเองแล้วโอ้โหอ๋อแล้วกูก็จะไม่เอาแล้วกูกลัวเขาจะสัมผัสที่ตัวเองถ้าเขาไปค่อยบอกเขานี่เขาไม่ได้เจอเขาจะไม่รู้น้องบิ๊กน้องบิ๊กจะสร้างบ้านใหม่คิดเยอะๆนะคะลูกหลังนั้นก็โตอยู่แล้วหลังใหญ่ก็โตแล้วผมเป็นไม่รู้นะเทสของผมน่ะเป็นคนมากหลังไงบ้านหลังไงประตูไงแบบไม่รู้อะเพราะว่าเราเป็นเด็กที่แบบว่าเราหามคือแบบว่าเฮามีความฝันในสมองเฮาว่าบ้านเฮาต้องหลังดีใหญ่ดีมากแล้วฉันมีทุกอันนี้เพราะฉันอยากมีด้านไหนอ่ะมันก็เลยผลักได้ฉันมีทุกอย่างเพราะว่าอย่างรู้บ่ไอ้บิ๊กนี่เขาไว้นี่ความต้องการเขามัน
อยู่กับพลังของเขานําแต่ป้านี่เครื่องลอยแล้วป้าบ่มีพลังที่สิเดียวหลังต่อไปที่จะสร้างคือมันต้องแบบแม่นคูณ3กับเท่าที่มีป้าบ่ได้ดีบิดแต่ถามว่าให้ป้าป้าสิปูสิถังเรือหาดไปมึงไปไกลๆกูมึงหนีป้าจะว่าแบบนี้เพราะป้าอยู่บ่ไหวป้าเหมือนป้ายืนบันไดป้าก็บ่ไหวโอ้ยกว่าปูทำคลิปย่าจันรอดูอยู่แล้วจ้าติดตามอยู่แล้วจ้าเนี่ยนอนอยู่นี่แล้วก็ลงสมือยู่ขี่นี่คลิปกินเขามันมือเล่นกับคลิปเขียนจักรยานบ่ไฟฟ้านี่ไงป้าที่อยากจะพาจันเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ที่ใหม่ป้าจะได้ไปดูมาแล้วก็มานำเสนอเพราะป้ามีความรู้สึกว่าด้วยความที่เขาอยากจะทำบ้านใหม่ไหมเขาถึงมันถึงอึดอัดอย่างนี้ป้าก็นอนคิดนั่งคิดตอนแรกป้าคิดว่าป้าจะย้ายไปอยู่กับไอ้รอดทำไปมาโอ้กูได้ขาก็นอนวีเรียกกูเอาก็เลยต้องคุยใกล้ดีกว่าถ้าพี่บิ๊กต้องการที่จะสร้างบ้านหลังนี้เพราะว่ามีคาเฟ่อยู่ข้างหน้าถ้าคาเฟ่เขาแขกเต็มเขาก็ได้มาพักเขียนรายงานเขียนออกบินออกอะไรทำไลฟ์สดกันอยู่ที่คุณย่านอนข้างหลังคุณย่านอนอยู่จ้าพี่บิ๊กว่าไหมป้าคิดถูกไหมดีแต่ที่ป้ายังไม่พูดยังอยู่เฉยๆอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จดีเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวไปขายทองก่อนแป๊บนึงคาเฟ่พี่บิ๊กมันยังไม่เสร็จไงคาเฟ่ก็ปลาไปแล้วแล้วถ้าเขาจะมาทำบ้านหลังนี้นะป้าจะไม่จะให้พี่บิ๊กจะให้ป้าอยู่บ้านไม่อยู่นะป้าจะไปซื้อบ้านหลังตอนนี้คือแบบคนมาเสนอที่จะมาแต่ก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแต่ว่าเรฟเฟอร์เรนซ์อ่ะคือตอนหลังไงแล้วต้องเป็นแบบอันบ้านคุณเบียร์เดินบ้านมาปูงก็ต้องมาว่าเลยป้าจะเอาหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวพวกขี้คานยางขี้คานน้ำความสะอาดแล้วแต่อย่ามาในกับไปเรียกเอาไว้บอกว่าสองเซนกับพ่อสองเซนได้แต่ประตูมันอ่ะได้แต่ประตูจ้าสองเซนแต่ไรโมเมนต์2เซนเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้ว5บาทเออเท่าไหร่ถ้าเป็นจังบาท8แล้วเรานี่บ่แพง8แสนบ่ได้กําไรนี่บ้านนี่กูบ่ได้กําไรเลย8บ่ล่ะพี่ว่ามันถือบ่ล่ะถ้า8น่ะถือบ่อันนั้นบ่เอาเกินเอา8แสนพอเอ้ยก็แบบว่าห้องนอนห้องนึงห้องน้ําห้องนึงใช่คือเจ้าเบิ่งได้มาวันนี้ผมคิดอย่างเงี้ยผมอาณาจักรที่เคยสร้างโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอาณาจักรใหม่ที่จะทำน่ะคือโอ้ยเศร้าถึงเรื่องนั้นมันต้องแบบหมายว่าเขาเปรียบเทียบว่าเรฟเฟอร์เรนซ์ในการที่เขาแบบมองเฮ้ยเขาเจ้าเฮงสีเนาะไปเบิ่งบริษัทได้ไงมากเราอุ้ยถ้าเราอย่างเงี้ยจะเลิศต่อไปต้องเป็นรายการของเจมันต้องไปเศร้านานีเพราะสมมือไปเศร้าแล้วละครหนึ่งคือละ50,000จ้าแมนแล้วก็ตึกที่มันเว้าน่ะโอ้ยผู้ว่าเช่าโรงละครน่ะคือละ50,000ป้าเห็นได้ยินมาเป็นแสนนี่ตายแล้วลูกถ้าสมมุติที่มันเฮ็ดแล้วแล้วแล้วพวกนี้ให้พวกมันขึ้นมาเฮ็ดเหมือนนี่ตั้งแต่เป็นโรงจอดรถทั้งเทิงคล้ายๆเป็นแบบทั้งบ้านน้ําทั้งตึกจะออฟฟิศน้ําข้างล่างนี่ไม่ต้องมีอะไรเลยเป็นรถจอดเป็น10คันพูทั้งเทิงก็เป็นของอยู่ขึ้นลิฟต์ไปใช่มั้ยป้าก็ลิฟต์คิดว่าทางข้างหน้ามันคาเฟ่แล้วๆสมมุติเขาจะไปคาเฟ่ว่าเขามาจอดรถอยู่นี่ก็ได้ล่ะก็คือมีรถไปฝ่ายพวกมันก็ออกก็คิดแต่ว่ามันแคบไงนี่เจอไงมันแคบแล้วจะไงคิดจังไดป้าก็คิดไว้แบบนี้แต่ว่าหอดไปได้เพราะมันมากกว่าคนจะเบาเพราะมันฟังแล้วเพราะมันจะเฮ็ดบ่แค่นั้นป้าออกความผิดให้ก็มันก็จอดได้หลายคันนี่มันกว้างพอดีก็นั่นล่ะป้าว่าใครจะมาคาเฟ่ต้องมาจอดรถ1กิโลไม่ซื้อมองจากรถดีกว่านี่ไม่มีแล้วดีลไว้แล้วที่จอดรถเยอะมากเดี๋ยวจอดรถ100คันหมดข้างหลังนั้นปตองวางของหอพักคุยกับเพื่อนไปแล้วแต่เวลาเขามีลูกค้าเขามาเช่าห้องที่เขาเต็มนี้เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยตรงนี้เราว่าข้ามสัมภเวสีเออข่อยบ้องข้ามตลอดพี่น้องแต่ว่าข่อยก็คือเจียนย่าล่ะย่ำขืนย่ำล้มกับมีดบาดแน่ผู้ใดเป็นยังกับสร้างข้าศอกศอกหมายถึงว่าใครจะมาพวกคนโง่เท่านั้นที่จะใครจะมาตัวโพสแขวะอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันบ่ได้เป็นความจริงกสิพวกคนโง่เท่านั้นที่จะมาโพะทำความทุกข์ให้ตัวเองคนฉลาดก็จะทำแต่ความสุขความสุขคือความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำไม่ได้เราก็ทำตามกำลังตัวเองมีรถก๊อปไปส่งไปเด้เฮ้ยพี่มีอย่างไห้สิ่งให้เจอป้าจะออกสองแถวมาลำมาส่งดอกผู้คิดแค่5บาทไว้เตือนมันสิ่งให้เจอดีค่ะลงทุนที่เราครบถ้วนใช่ก็คือถ้าจะทำแบบเป็นเซตใหญ่เลยคือมีห้องอัดตรงเป็นประมงอัดเป็นมองซ่อมเป็นโล่งซ่อมขี้เขาซ่อมอันนี้เป็นสตูขี้ไปซ่อมอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นของห้องเบิดเลยนะครับผมก็มองว่าเร็วๆนี้แหละแต่ว่ามันก็มองเรื่องของพื้นที่ก่อนเพราะว่าขอนแก่นมันเหมาะที่สุดในเรื่องของศูนย์กลางภาคอีสานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ที่นั่นหมดอุดรยังสู้ขอนแก่นไม่ได้นะในฐานะผมเป็นอุดรยังไม่ครบวงจรถ้าขอนแก่นนี่สิไปอุดรยังเป็นทางผ่านที่แบบ
ขอนแก่นก็มันหมดมันไม่ใช่ผ่านอ่ะมันเกือบสุดแล้วหนองคายเนี่ยแต่ว่าขอนแก่นคือขันจิบ้าอุดรต้องผ่านขอนแก่นขันจิไปเลื่อยต้องผ่านขอนแก่นขันจิไปชัยภูมิกับเขาขอนแก่นมันผ่านแล้วโต๊ะมาตั้งโต๊ะไหนอ่ะทานกี่บ้าหรอมีอีกเยอะพอหรอ